ปูน TPI เสนอยอดเวกู้แรกซ้ายมือธงชัยต่อศิลาชัยขวามือตุ๊กตาทองปอพงสว่างพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์ศึกวันทรงชัยอังคารที่17ตุลาคม2538ที่เวทีลุมพินีนี่คือธงชัยต่อศิลาชัยอดีตแชมเปี้ยน3รุ่น3ตำแหน่งวันนี้พบกับตุ๊กตาทองปอพงสว่างอดีตแชมเปี้ยนเหมือนกันธงชัยนั้นเป็นมวยพันดุหายกที่เดินตลอดเรียกว่าเป็นมวยที่ถูกสเปคของกรรมการเวทีลุมพินีตุ๊กตาทองมวยจากชัยภูมิเป็นน้องนุชสุดทองของพี่น้องตระกูลมวยพี่ชายก็เด็ดดวงปอพงสว่างแล้วก็ดอกไม้ป่าปอพงสว่างมีแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับสุภาพสตรีก็เข้ามาชมวันนี้เป็นศึกใหญ่ครับศึกวันทรงชัยยกที่1และ2รวมกันกรรมการผู้ห้ามบนเวทีพันโทสุภชัยวิเชียรวงศ์กางเกงสีแดงธงชัยอดีตแชมเปี้ยน3รุ่น3ตำแหน่งน้ำเงินตุ๊กตาทองรูปร่างได้กันครับวางแข้งขวาไปทีหนึ่งตุ๊กตาทองมวยขวาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าแข้งขวาของตุ๊กตาทองนั้นแม่นแล้วก็วางได้เน้นดวงยิงหมัดขวาไปทีหนึ่งตุ๊กตาทองนั้นเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือแต่ว่าระยะหลังนี่ทางกระจกโดนหมัดไม่ค่อยได้นี่เป็นยกที่2แล้วธงชัยเดินตลอดยืดยับไปทีหนึ่งตุ๊กตาทองจะเน้นวางแข้งขวาแต่ว่าจะต้องระวังหมัดบวกหมัดสวนของธงชัยเหมือนกันถีบจันเอาไว้ธงชัยอาวุธยาวๆให้เป็นประโยชน์ต้องระวังหมัดของธงชัยด้วยธงชัยนอกจากหมัดดีอาวุธหลายอย่างแล้วยังมีลูกรัดเอวตีเข่าที่น่ากลัวอีกด้วยตุ๊กตาทองถอยแล้วก็ถีบซ้ายยันเอาไว้ไม่ให้ธงชัยเข้าใกล้วางแข้งขวาโดนทับนอกถีบซ้ายยาวๆแล้วก็หาจังหวะวางแข้งขวาถีบซ้ายแต่ว่าธงชัยนี่เกรงหมัดขวาไว้แน่นวางแข้งซ้ายแม่ทิ้งจังหวะออกก่อนนะครับบทยกที่2ยกแรกนั้นสถานการณ์ของธงชัยเป็นต่อ10ต่อ9หมดยกที่2นี่เสมอธงชัยยกที่3ครับชมกันต่อออกมาในยิงหมัดเลยครับธงชัยรู้ว่าตุ๊กตาทองนั้นโดนหมัดไม่ค่อยได้ตุ๊กตาทองต้องทีบแล้วก็วางแข้งแหลกหมัดด้วยไม่ได้แล้วครับยิงหมัดขวาไปแล้วแต่ว่ายังโดนไม่ถนัดตุ๊กตาทองต้องระวังถอยแล้วก็ทีบวางแข้งยังไม่เข้าจิ้มหมัดธงชัยนี่ต้องเข้าใกล้ครับอยู่ห่างๆจะโดนทีบโดนแข้งจ่อยางไปทีหนึ่งล็อกได้หรือเปล่าล็อกขึ้นเข่าไม่ถนัดครับเกรงเอาไว้ฝืนเอาไว้ตุ๊กตาทองแล้วก็ผลักออกไปมีอาวุธนำธงชัยโดนทีบเหมือนกันทีบรวบแม่เตะต่ำลูกนี้ถ้าต่ำกว่านี้อีกนิดนึงนี่ล้มไปแล้วครับตุ๊กตาทองธงชัยยังเดินกวางแข้งขวาเอาครับแข้งขวาของตุ๊กตาทองเริ่มทำงานธงชัยเดินทีบนำโดนทีบโต้ไม่ให้เข้าใกล้ตุ๊กตาทองไม่ยอมให้ธงชัยเข้าใกล้วางแข้งแม่ตุ๊กตาทองนี่ต้องอยู่ห่างๆแล้วก็คอยเอาถีบแล้วก็วางแข้งยังไม่เข้าแม่มีเสยอัปคัตธงชัยออกหมัดใต้หลายอย่างธงชัยนี่เดินตลอดจะเป็นมวยที่ออกอาวุธเข้าหรือไม่เข้าในกองเชียร์ได้เฮได้ลุ้นตลอดตุ๊กตาทองถอยแล้วก็หาจังหวะจะวางแข้งยังไม่ถนัดธงชัยเริ่มจะเข้าใกล้แล้วจิ้มหมัดเข้าใกล้ถ้าชกหมัดได้ก็จะชกถ้าเข้าใกล้มากๆนี่จะรัดเอวตีเข่าวางแข้งไปทีหนึ่งถูกจับวางแข้งไม่ค่อยแรงครับตุ๊กตาทองนี่เป็นยกที่3ยังคู่ขี้กันแต่ว่าตอนนี้นี่ชักจะเอ็นชักจะมาอยู่ทางด้านตุ๊กตาทองแล้วเพราะว่าออกอาวุธยาวๆได้มันยังหมดยกที่3ดูภาพช้ากับยกที่3ธงชัยเดินตลอดแต่ว่าหาจังหวะจิ้มหมัดออกอาวุธไม่ได้ตุ๊กตาทองนั้นทำการบ้านมาดีใช้อาวุธยาวๆถีบซ้ายเข้าไม่ถึงธงชัยเฮ้ยเฮ้ยสบายนี่เห็นไหมหัวที่ว่ามันเน้นจับได้จังลมจัตุครับทรงพลปอพงสว่างบอกว่าให้วางแข้งเน้นๆอย่าให้เขากอดยกที่4หมดยกที่3นี่สถานการณ์
กลับมาตุ๊กตาทองเป็นต่อ10-9ยกที่4แล้วยกนี้เป็นยกสำคัญธงชัยต้องเดินต้องเร่งจิ้มหมัดขวาไปหมัดหนึ่งตุ๊กตาทองเวลาออกแข้งนี่กาดจะหล่นไม่ได้อาจจะโดนบวกด้วยหมัดขวาวางแข้งโดนทีบทีบทำลายจังหวะครับชิงจังหวะทีบจับขาได้ทำอะไรไม่ถนัดตุ๊กตาทองดึงคอมาแล้วก็ผลักออกไปยังรัดเอวหรือว่าล็อกตีเข่าไม่ได้ธงชัยอดีตแชมป์รุ่น105จนถึง112ปอนด์กับ3รุ่น3ตำแหน่งเป็นมวยจากโคราชเดินวางแข้งวางแข้งเบาๆตุ๊กตาทองยังเฉยๆอยู่ดันๆแล้วก็จะวางแข้งไม่ถนัดวางแข้งขวาแล้วเริ่มเข้านะครับเตะแถวขอบกางเกงจิ้มหมัดธงชัยนั้นจิ้มหมัดแม่มีเสยอัปคัตน่ากลัวเหมือนกันจิ้มหมัดแล้วตุ๊กตาทองต้องแข็งเอาไว้แล้วก็คอยพลิกคอยหมุนออกวางแข้งไม่เข้าเอาละครับจิ้มหมัดแม่ชกหมัดใกล้ๆหมัดแคบๆนะครับธงชัยทีมเริ่มเดินเร็วแล้วธงชัยจิ้มหมัดมีเตะขาสลับเอาครับแม่เตะหลุดโดนจิ้มหมัดไปทีนึงเตะหลุดไม่ได้ครับตุ๊กตาทองนี่โดนจิ้มหมัดแม่ยกนี้ธงชัยเดินเร็วแล้วก็ชกหมัดใกล้ๆจิ้มเข้าหน้าสะเทือนไปหลายหมัดตุ๊กตาทองโดนอีกแล้ววางแข้งจับขาวางแข้งขวาโต้วางแข้งขวาสวยจับล็อกเอาไว้แม่ตุ๊กตาทองเตะแล้วพับขาดึงคอมาก็เป็นการป้องกันไม่ให้จับไถนาวางแข้งขวาธงชัยวางแข้งอีกแล้วอ้าวครับจิ้มหมัดแม่หมัดทุกระยะประชิดของธงชัยนี่สร้างความอึดอัดให้กับตุ๊กตาทองทีเดียววางแข้งขวาแข่งกับหมัดแรกกันแต่ว่าธงชัยนั้นมีหลายอย่างมีทั้งหมัดทั้งแข้งเดินตลอดธงชัยตุ๊กตาทองนี่ถอยแต่ว่าถอยไม่ใช่ถอยจนหน้าเกลียดวางแข้งขวาถอยแล้วมีโต้ว่าวางแข้งจิ้มหมัดธงชัยนี่ลงทุนครับต้องลงทุนเข้าไปรับแข้งโดนทีออกมารับแข้งแล้วจิ้มด้วยฮุกขวาฮุกขวาอีกแล้วอ่านครับมีทั้งขวาซ้ายแม่เลือดกำเดาไหลออกมาแล้วครับตุ๊กตาทองโดนวางแข้งวางแข้งโต้จับขาได้แต่บวกไม่ถนัดธงชัยเดินเร็วจิ้มหมัดได้ทั้งซ้ายขวาอ้าวครับจิ้มหมัดอีกทีนึงตุ๊กตาทองต้องถอยมีทั้งเตะลำตัวเตะขาแล้วก็ปล่อยต่อยหมัดนะครับทั้งครบเครื่องจริงๆสำหรับธงชัยเนี่ยตุ๊กตาทองถอยสปริงออกมาแล้วก็ดึงตัวลบวางแข้งวางแข้งไม่เข้าลูกนี้แข้งเอาไว้วางแข้งขวาอ้าวนะครับจิ้มหมัดโอ้โหลูกนี้ต่อยท้องกะให้ท้องทะลุไปเลยแต่ว่าเบี่ยงตัวหลบหมดยกที่4แม่ปลายยกธงชัยเดินเร็วด้วยครับวางแข้งตุ๊กตาทองกระโต้ด้วยแข้งวางแข้งขวาลูกนี้แล้วก็พับขาคว้าคอนะครับตุ๊กตาทองเนี่ยถ้าดูทิ้งหมัดขวากะให้ท้องทะลุไปเลยครับธงชัยหมัดนี้แต่ว่าตุ๊กตาทองนั้นเอี้ยวตัวหลบทันนิดเดียวปลายยกที่4ยังคู่ขี้กันอยู่ครับนี่ตุ๊กตาทองปอมสว่างเลือดกำดาวเลือดกลบปากทีเดียวหมดยกที่4นี่สถานการณ์ของตุ๊กตาทองเป็นต่อ5-2ยกสุดท้ายครับถือว่าเป็นการชิงดำชนิดที่ตุ๊กตาทองได้เปรียบเล็กน้อยยกนี้ธงชัยต้องเดินให้เร็วทำให้เห็นชัดเจนถึงจะมีโอกาสชนะจิ้มหมัดแล้วตุ๊กตาทองเป็นต่อ5-2หมดยกที่4เดินวางแข้งแม่แต่ว่าหมัดของธงชัยนี่น่ารำคาญครับจุกจิกเหลือเกินยกที่4นี่เลือดกำเดาเลือดกลบปากทีเดียวตุ๊กตาทองยืนยับต้องอยู่ห่างๆโดนวางแข้งเบาๆเลือดไหลออกมาอีกแล้วตุ๊กตาทองโดนซ้ำไปที่แผลเก่าคำบอกว่าอ้าวครับจิ้มหมัดขวาแม่ตุ๊กตาทองระวังล่างก็มาบนเสยอัปคัตด้วยธงชัยนี่มีเยอะครับมีทั้งเตะขาต่อยหมัดเดินเร็ววางแข้งตุ๊กตาทองต้องโต้ครับโต้ด้วยแข้งขวาโดนรัวหมัดถอยแล้วก็ค้ำๆเอาไว้วางแข้งธงชัยนี่เตะซ้ายเตะขวาได้หมดนะครับจิ้มหมัดตุ๊กตาทองต้องแข็งเอาไว้ดึงหลบธงชัยนี่ไล่ต้อนเลยครับวางแข้งอ้าวครับจับขาได้แล้วก็บวกด้วยหมัดโอ้โหเลือดไหลออกมาเยอะตุ๊กตาทองแทบจะวิ่งเลยครับธงชัยตอนนี้เนี่ยวางแข้งแข้งขวาทำงานได้ดีครับคอยสกัดเอาไว้ของตุ๊กตาทองธงชัยเดินแทบจะวิ่งทีเดียวโดนวางแข้งขวาอีกทีนึงตามเอาไ
สุพรรณทองนี่ต้องค้ำค้ำแลกด้วยไม่ได้นะครับแลกหมัดไม่ได้ดึงหลบวางแข้งขวาจับเข็นล้มไม่ล้มล้มมาล้มอย่างนี้เสียรูปเสียเหลี่ยมครับมาธงชัยนี่ไม่ปล่อยโอกาสให้สุพรรณทองได้หายใจหายคอเดินเลยลุกขึ้นมาได้ดีเดินเข้าใส่จิ้มหมัดสุพรรณทองก็ต้องวางแข้งมาโอ้ธงชัยนี่เดินดีจริงฟิตซ้อมมาดีเหลือเกินเสียงเฮจากกองเชียร์ของธงชัยดีได้ลุ้นตลอดครับออกอาวุธอะไรได้ได้เฮตลอดสุพรรณทองค้ำเอาไว้แล้วก็หมุนออกไปวางแข้งสวยมากตรงนี้แหมถูกจับขาอ้าวล้มอีกแล้วโอ้โหพลิกออกไปนี่สวยแต่ว่ามาเสียรูปตอนโดนจับขาไถนาแข้งเข่าธงชัยเดินโอ้เดินจริงๆครับนี่ถือว่าเข้าสเปคของกรรมการเวทีลุมพินีมวยเดินอย่างธงชัยนี่ค้ำเอาไว้สุพรรณทองโดนจิ้มหมัดแข้งเข่าเอาครับแข้งเข่าซ้ายสู้สุพรรณทองดึงขึ้นขาโอ้บิดขาลูกนี้สวยมากครับจิ้มหมัดหลบไม่ได้ล็อกเอาไว้ธงชัยขึ้นขาสุพรรณทองก็ขาสู้พลิกขึ้นขาเวียงพลิกวางแข้งแม่โดนไปเรียบร้อยแต่ว่าธงชัยนี่แม่ไม่มีอาการนี่ครับเดินตลอดสุพรรณทองนั้นเลือดไหลออกมาเยอะโดนวางสองแข้งจับวางได้ไม่ได้วางไม่ได้หมดยกสุดท้ายเอาละครับคู่ขี้กันบ้างสุพรรณทองก็มั่นใจธงชัยก็มั่นใจอยู่ที่กรรมการให้คะแนนข้างล่างทั้ง3คนครับว่ายังไงจะออกทางไหนแดงหรือน้ำเงินพันโทสุภชัยวิเชียรวงศ์อ่านไปทางด้านแดงครับธงชัยต่อศิลาชัยชนะคะแนนมาเร่งยกสุดท้าย